think about Vietnam or the other teams in the group A, because we have a lot of work ahead of us in the first four games. It will be a tough group to play. We are not เต็มที่นะแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นในการซ้อมสำหรับผู้เล่นที่มา20คนก็โอเคอาจจะยังไม่ถึง20ก่อนหน้านี้แต่ว่าที่เห็นเท่าที่เห็นมาก็คือเรามีคุณภาพดีพอนะถ้าเราสามารถทำผลงานได้ดีนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะ Yeah, it's clear for me that in this case we are not favorites.โอเคครับก็ได้นักข่าวได้ถามมาโน่คำถามที่2ถามว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าทีมชาติไทยเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้มีเวลาเตรียมทีมแต่ว่าแนวทางที่เราทำชุดใหญ่แน่นอนเราก็จะนำมาใช้กับชุด4เกมนะเราเล่นฟุตบอลสไตล์เกมลุกของเราอยู่แล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วเราก็มีผู้เล่นดีสวัสดีWe were in last season. Now we are making this one.